สวัสดีครับนี่คือไอ้ขั้นตอนการผสมนะครับในระหว่างที่เราไอ้รอไอ้น้ำมันเดือดก็จะทำการไอ้ใส่น้ำเย็นแล้วก็คนให้แป้งมันแตกก่อนเนี่ยใส่น้ำเย็นก็คือจะไม่ได้ใส่น้ำร้อนก่อนใส่น้ำเย็นแล้วก็ตีให้แป้งมันแตกแล้วก็ค่อยจะเทน้ำร้อนลงอีกทีหนึ่งเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็ไม่รู้ที่ไหนแหละผมว่าอุณหภูมิน่าจะเกิน100แล้วก็ค่อยมาไอ้เทลงไอ้เพื่อไอ้ลวกไอ้แป้งมันให้มันสุกเมื่อไอ้ตัวข้างในก็จะปรุงแยกพวกครีมเทียมพวกสีพวกกลิ่นพวกรสก็ตัวนี้ก็ใช้น้ำอุ่นๆผมใช้น้ำอุ่นแล้วก็ใช้ไอ้ใบพายกวนก่อนใช้คนกวนพอให้มันแตกนิดนึงแล้วไอ้แป้งมันก็จะเทลงไอ้ในตัวนี้ในเครื่องตีเครื่องกวนตัวนี้ไอ้ส่วนตัวนี้ก็เป็นไอ้พวกครีมเทียมพวกอะไรที่เมื่อกี้เตรียมไว้แยกกันไม่ได้เอาน้ำร้อนจัดๆใส่แล้วก็ไอ้แล้วค่อยเอามารวมกันตรงถังนี้แล้วก็ค่อยตีให้มันเข้ากันหนึ่งถังที่เห็นในเด็กมันตักใส่เนี่ยมันเห็นแกบอกว่าที่ถึงขีด60 ลิตร60 ลิตรต่อ1 ถังถ้าเกิดไอ้ผสมไอ้วันหนึ่งรสชาตินี้180 ลิตรก็ได้ผสมอยู่2-3 ครั้งแล้วก็ค่อยดูดใส่ถังไอ้ไปทางพักรอไอ้เขาเอาหม้อมารับเนี่ยก็จะเห็นมันจะถึงไอ้ประมาณไอ้ปิ่มๆประมาณคีบไอ้ด้านข้างของไอ้ถังตัวนี้นะครับระดับน้ำก็คือวัตถุดิบไอ้ที่ไอ้ส่วนที่เป็นกลิ่นพวกที่เป็นสีก็คือปรุงแยกที่แรกผมก็เข้าใจนึกว่าเอาน้ำร้อนใส่ที่พอไปดูก็ไม่ใช่น้ำร้อนอย่างที่เข้าใจก็คือเป็นน้ำอุ่นผสมแยกไอ้ส่วนตัวนี้ตัวแป้งมันนี้มันก็คือที่เห็นเขาต้มไว้ข้ามคืนก็เพื่อไอ้ให้มันเย็นแต่ถ้าเกิดว่าเกิน1 คืนไปแล้วมันก็จะเริ่มจะเป็นเหล้าแล้วจุลินทรีย์มันเริ่มเบ่งบานขึ้นมาเนี่ยพอปิ่มๆอ่ะระดับพอปิ่มๆประมาณเนี้ยแต่ละรสชาติไอ้น้ำก็จะไม่เท่ากัน
แล้วก็จะตีประมาณ15 นาทีผมจับเวลาดูแต่เห็นเด็กมันบอกว่าเวลามันจะไม่ค่อยเท่ากันถ้าบางรถพวกรถเผือกรถอะไรรถมะพร้าวก็จะเร็วแต่ถ้าเกิดเป็นพวกถั่วดำพวกอะไรก็จะตีนานกว่าระยะเวลารวมๆก็เหมือนที่ผมไปทำในเปิดไปให้อาจารย์นั่นแหละครับก็น่าจะประมาณนี้เมื่อไอ้ปั่นได้ที่แล้วก็ไอ้ใช้ไอ้ปั๊มสูบไปใส่ถังพักมันไม่เชิงพักหรอกคล้ายๆว่าเอาไปไว้ตรงนู้นแล้วเขาก็เอาเปิดวาล์วแล้วก็ใส่ไอ้หม้อแล้วก็ใช้คนเข็นไปใช้รถเข็นไปแล้วก็ใช้ขันตักเข้าพิมพ์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับ